อันดับที่10อาบน้ำตอนเช้าถ้าหากว่าใครได้ไปเรียนต่อหรือเคยพักอาศัยกับคนญี่ปุ่นก็น่าจะเคยเห็นกันว่าชาวญี่ปุ่นจะงงมากเมื่อเห็นคนไทยอาบน้ำในตอนเช้าแล้วก็กลับมาอาบอีกครั้งในตอนเย็นรวมเป็นวันละ2ครั้งและถึงแม้ว่านี่จะเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับเราแต่ถ้าว่าชาวญี่ปุ่นไม่ได้อาบน้ำแบบนี้โดยพวกเขาจะอาบน้ำกันวันละ1ครั้งซึ่งจะเป็นในช่วงเวลาตอนเย็นเท่านั้นเนื่องจากที่ประเทศญี่ปุ่นมีอากาศหนาวเย็นมากกว่าเมืองไทยดังนั้นการอาบน้ำบ่อยๆอาจทำให้ผิวของพวกเขาแห้งเกินไปได้อีกทั้งพวกเขายังคิดว่าในช่วงที่นอนหลับเหงื่อก็ไม่ออกร่างกายไม่ได้เผชิญกับมลภาวะใดๆเมื่อตื่นนอนในตอนเช้าก็ไม่ได้สกปรกมากขนาดนั้นแล้วทำไมต้องอาบน้ำด้วยแต่สำหรับคนญี่ปุ่นที่ย้ายมาอยู่เมืองไทยเมื่อเวลาผ่านไปพวกเขาก็จะรู้ว่าประเทศไทยนั้นมีอากาศร้อนมากๆการอาบน้ำในตอนเช้าจะทำให้สดชื่นและตื่นตัวสำหรับการเริ่มวันใหม่อันดับที่9รูปสวัสดีในข้อนี้อย่าว่าแต่คนญี่ปุ่นเลยแม้แต่วัยรุ่นไทยเองก็งงเหมือนกันกับการส่งรูปสวัสดีให้การผ่านทางไลน์ซึ่งก็มีตั้งแต่สวัสดีวันจันทร์สวัสดีวันอังคารไปจนถึงสวัสดีวันอาทิตย์แล้วไหนจะยังมีวันพระและวันสำคัญต่างๆอีกและเท่านั้นยังไม่พอในภาพพวกนี้จะมีสีประจำวันของคนไทยและมีคำอวยพรต่างๆอยู่ด้วยจึงทำให้ชาวญี่ปุ่นเกิดความสงสัยว่านี่คือหนึ่งในวัฒนธรรมของคนไทยใช่หรือไม่แล้วพวกเขาควรตอบกลับอย่างไรซึ่งสำหรับคนไทยนั้นการตอบกลับนั้นก็ไม่มีอะไรตายตัวจะตอบเป็นข้อความก็ได้หรือจะส่งรูปภาพแบบนี้กลับไปก็ได้ส่วนคนไทยที่นิยมส่งภาพแบบนี้ก็มักจะเป็นวัยกลางคนไปจนถึงผู้สูงอายุซึ่งพวกเขาอยากติดต่อสื่อสารกับลูกหลานและยังเป็นการแสดงความหวังดีความห่วงใยที่มีให้กันไปจนถึงการบอกเป็นไหนๆว่าขณะนี้ฉันยังมีชีวิตอยู่อันดับที่8ไม่ต้องเป๊ะมากก็ได้อย่างที่เราเคยได้ยินมาว่าสังคมญี่ปุ่นนั้นมีแต่ความเร่งรีบเจ้าระเบียบทำอะไรก็ต้องเป๊ะและต้องตรงต่อเวลามากๆจึงทำให้คนญี่ปุ่นจำนวนมากมีแต่ความเครียดและรู้สึกกดดันอยู่ตลอดเวลาแต่ทว่าพวกเขาก็ต้องแปลกใจเมื่อเข้ามาอยู่ในสังคมไทยเพราะเมื่อเทียบกันแล้วสังคมไทยเป็นอะไรที่ผ่อนคลายมากๆผู้คนยิ้มแย้มแจ่มใสมีอะไรก็ช่วยเหลือกันให้อภัยซึ่งกันและกันอะไรที่รุ่มมารวยได้ก็จะยอมให้กันซึ่งสังคมไทยไม่ได้แสวงหาความเพอร์เฟกต์มากมายขนาดนั้นจึงไม่จำเป็นต้องเป๊ะมากก็ได้ยกตัวอย่างที่เด่นชัดมากๆคือเมื่อคนญี่ปุ่นมาทำงานที่ประเทศไทยจากที่พวกเขาคุ้นเคยกับการตรงเวลาเป๊ะๆก็พบว่าที่ประเทศไทยนั้นการมาสายนิดหน่อยคนไทยไม่ได้มองว่าเป็นเรื่องคอขาดบาดตายอะไรอย่างเช่นการมาสาย10นาที15นาทีแล้วบอกว่าเป็นเพราะฝนตกรถติดหรือแม้แต่ไม่พูดอะไรเลยส่วนใหญ่แล้วก็จะไม่ค่อยเป็นอะไรในขณะที่สังคมญี่ปุ่นการมาสายจะถูกตำหนิรุนแรงกว่าและถ้าสายบ่อยๆเข้าก็จะกลายเป็นปัญหาใหญ่ได้เลยและด้วยความผ่อนคลายเบาสบายของสังคมไทยนี้จึงทำให้คนญี่ปุ่นจำนวนมากตกหลุมรักเมืองไทยและอยากอยู่ที่นี่ต่อนานๆอันดับที่7ให้อภัยเก่งคล้ายกับข้อที่แล้วด้วยความที่สังคมญี่ปุ่นค่อนข้างเป๊ะกับทุกสิ่งดังนั้นเมื่อเกิดความผิดพลาดอะไรขึ้นมาก็มักจะถูกตำหนิอยู่เสมอแต่ถ้าว่าในสังคมไทยไม่ใช่แบบนั้นถ้าหากเป็นความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆส่วนใหญ่แล้วคนไทยจะให้อภัยกันง่ายๆแล้วก็จะไม่มีอะไรบาดหมางต่อกันยกตัวอย่างเช่นถ้าหากมีคนญี่ปุ่นเดินชนคนไทยแล้วทำให้แก้วกาแฟตกลงพื้นแม้ว่าคนไทยรายนั้นจะหัวเสียอยู่บ้างแต่ก็มักจะตอบกลับมาว่าไม่เป็นไรแล้วก็จะจบกันไปทั้งๆแบบนั้นเลยหรือแม้แต่เรื่องที่จริงจังมากขึ้นอย่างเช่นการทำเบอร์ลูกค้าหายการทำเอกสารเปียกหรือแม้แต่การลืมนัดแม้ว่าจะมีการตำหนิติเตียนกันอยู่บ้างแต่ถ้าหากพูดคุยกันแล้วคนไทยก็สามารถให้อภัยได้เสมอนั่นจึงทำให้คนญี่ปุ่นและชาติอื่นชื่นชอบคนไทยเป็นอย่างมากอันดับที่6แสดงอารมณ์ด้วยภาวะสังคมที่เคร่งเครียดและอยู่ภายใต้แรงกดดันจากรอบด้านจึงทำให้คนญี่ปุ่นจำนวนมากมีสีหน้านิ่งเฉยเป็นปกติไม่ว่าจะเผชิญกับสถานการณ์อะไรคนญี่ปุ่นก็มักจะเก็บอารมณ์และความรู้สึกเอาไว้ข้างในแม้จะมีการแสดงออกอยู่บ้างแต่ก็ไม่มากนักเมื่อเทียบกับชาติอื่นซึ่งหลายๆครั้งมันทำให้เราไม่รู้ว่าในตอนนี้คนญี่ปุ่นรู้สึกอะไรอยู่กันแน่ในขณะที่ฝากฝั่งของคนไทยจะมีการแสดงอารมณ์ออกมาอย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นการยิ้มหัวเราะหรือจะเป็นความเกรี้ยวกราดรุนแรงก็มักจะแสดงออกมาในสถานการณ์นั้นๆอยู่เสมอยกตัวอย่างเช่นสถานการณ์ในโรงหนังถ้าหากว่ามีฉากที่ตลกมากๆหรือฉากที่น่ากลัวสุดๆคนญี่ปุ่นมักจะนิ่งๆโดยมีรีแอคชั่นออกมาเพียงนิดเดียวแต่ถ้าหากว่าเป็นคนไทยก็จะหัวเราะก๊ากออกมาหรือถ้าหากตกใจคนไทยก็จะอุทานหรือไม่ก็กรี๊ดออกมาเลยอันดับที่5เติมพริกแม้ว่าชาวญี่ปุ่นจะรู้ดีอยู่แล้วว่าอาหารไทยนั้นมีรสชาติจัดจ้านและคนไทยก็ชอบกินเผ็ดมากด้วย
ซึ่งสิ่งที่ทำให้คนญี่ปุ่นงงมากก็คือเมื่อพวกเขาไปกินอาหารกับคนไทยก็งงว่าทำไมต้องเติมพริกเพิ่มมากขนาดนั้นอย่างเช่นการไปกินอาหารตามสั่งทั้งที่อาหารเหล่านี้เผ็ดมากอยู่แล้วทำไมต้องราดพริกน้ำปลาเพิ่มอีกนี่ยังเผ็ดไม่พออีกหรอและที่ทำให้คนญี่ปุ่นงงมากไปกว่าเดิมก็คือเมนูจำพวกเส้นอย่างก๋วยเตี๋ยวและผัดไทยคนไทยจะใส่พริกป่นเพิ่มเข้าไปเยอะมากๆและเท่านั้นยังไม่พอยังมีการเติมน้ำส้มสายชูน้ำตาลและน้ำปลาอีกในขณะที่วัฒนธรรมญี่ปุ่นเวลาที่พวกเขาไปกินราเมงก็จะไม่มีการปรุงรสเพิ่มเติมเลยจึงทำให้รสชาติเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของแต่ละร้านอีกทั้งยังมีคนญี่ปุ่นจำนวนมากที่มีแนวคิดประมาณว่าการกินรสชาติดั้งเดิมแบบไม่ปรุงเพิ่มคือการให้เกียรติคนทำอาหารอย่างหนึ่งอันดับที่4ยิ้มในทุกสถานการณ์นี่คือสิ่งที่ชาวต่างชาติจำนวนมากแปลกใจว่าทำไมคนไทยถึงยิ้มได้ในทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ที่ผ่อนคลายหรือสถานการณ์ที่ตึงเครียดคนไทยก็มักจะยิ้มออกมาได้อยู่เสมอซึ่งชาวญี่ปุ่นที่เข้ามาอยู่ในสังคมไทยก็ได้ตั้งข้อสังเกตว่ารอยยิ้มของคนไทยนั้นมีหลายรูปแบบมากๆไม่ว่าจะเป็นยิ้มเพราะดีใจยิ้มแบบมีความสุขยิ้มทั้งน้ำตายิ้มแบบเศร้าโศกเสียใจยิ้มแบบเจ้าเล่ห์ยิ้มตามมารยาทและอะไรอีกมากมายหลายอย่างซึ่งมันทำให้คนญี่ปุ่นแยกไม่ออกว่าที่กำลังเห็นอยู่นี้เป็นรอยยิ้มแบบใดกันแน่มันมีความหมายอะไรซ่อนอยู่และในตอนนั้นคนไทยกำลังคิดอะไรอยู่อันดับที่3การจราจรคนญี่ปุ่นนั้นมีวินัยในการใช้รถใช้ถนนเป็นอย่างมากรถแทบทุกคันจะใช้ความเร็วตามที่กฎหมายกำหนดไว้อย่างเช่นในโซนเมืองก็จะขับไม่เกิน40กิโลเมตรต่อชั่วโมงโซนนอกเมืองไม่เกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงและจะไม่มีการขับรถจี้ตูดกันเป็นต้นจึงทำให้การจราจรของพวกเขาเป็นระเบียบมากๆแต่ถ้าว่าสิ่งเหล่านี้ก็ดูเหมือนจะต่างกันมากเมื่อพวกเขามาประเทศไทยเพราะถ้าเทียบกันแล้วการจราจรไทยนั้นดูวุ่นวายมากๆคนไทยขับรถเร็วแทบทุกโซนมีการขับปาดหน้ากันไปมามีการแทรกคิวระหว่างรอยูเทิร์นผู้คนข้ามถนนกันได้ทุกที่แล้วไหนจะยังมีรถเมย์รถตู้รถมอเตอร์ไซค์ที่พร้อมจะเปลี่ยนเลนได้ทุกเมื่อซึ่งสิ่งเหล่านี้ดูเหมือนจะเป็นเรื่องธรรมดาของคนไทยแต่มันก็ทำให้คนญี่ปุ่นจำนวนมากถึงกับนั่งตัวเกรงเพราะทั้งตื่นเต้นและหวาดกลัวอันดับที่2กินข้าวหรือยังในวัฒนธรรมไทยนั้นเมื่อเราไปไหนมาไหนได้พบเจอกับใครก็มักจะถามไทยกันว่ากินข้าวหรือยังจนกลายเป็นคำทักทายทั่วไปไปแล้วแต่สำหรับคนญี่ปุ่นพวกเขาไม่มีคำทักทายลักษณะนี้ดังนั้นเมื่อถามคนญี่ปุ่นว่ากินข้าวหรือยังมันก็จะทำให้พวกเขางงว่าอยากรู้ไปทำไมแต่พอพวกเขาตอบกลับไปแล้วกลับดูเหมือนว่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรือในอีกกรณีชาวญี่ปุ่นจำนวนมากคิดว่าการถามแบบนี้คงอยากชวนไปกินข้าวแน่ๆทำให้พวกเขาคิดคำตอบอย่างถี่ถ้วนเพราะต้องดูทั้งความเหมาะสมและต้องหาช่วงเวลาที่ลงตัวแต่ถ้าว่าสุดท้ายแล้วคนไทยก็ไม่ได้ชวนแต่อย่างใดนั่นจึงทำให้คนญี่ปุ่นงงมากขึ้นไปอีกจนเมื่อพวกเขาอยู่ประเทศไทยสักระยะหนึ่งพวกเขาก็จะรู้ว่านี่เป็นเพียงแค่คำทักทายอย่างหนึ่งเท่านั้นหรือบางคนถึงขนาดท่องจำว่ากินข้าวหรือยังเท่ากับสวัสดีอันดับที่1ไม่มีใครดีเท่าแม่มึงหรอกคนไทยอาจจะคุ้นเคยกับคำด่าและคำประชดประชันที่ว่าไม่มีใครดีเท่าแม่มึงหรอกแม่มึงเก่งแม่มึงดีที่สุดแล้วเพื่อนแม่มึงโคตรแจ๋วหรืออะไรทำนองนี้ซึ่งทุกครั้งที่ถูกด่ามันก็จะทำให้เรารู้สึกโมโหได้เสมอแต่ถ้าว่านั่นก็ไม่ใช่กับคนญี่ปุ่นเพราะเมื่อได้ยินคำพูดเหล่านี้พวกเขาก็จะงงว่าอยู่ดีๆทำไมถึงมาชื่นชมคุณแม่ของเขาทั้งที่สถานการณ์ที่เกิดขึ้นพวกเขาไม่น่าจะได้รับคำชมและถึงแม้ว่าคนญี่ปุ่นบางคนจะอาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลานานแต่พวกเขาก็ยังไม่ชินอยู่ดีพวกเขายังรู้สึกว่าสิ่งนี้มันคือคำด่าได้ยังไงเพราะถ้าหากมองแค่รูปประโยคเพียงอย่างเดียวก็ยังรู้สึกว่าเป็นคำชมอยู่ดีต้องเป็นคนญี่ปุ่นที่เข้าถึงจริงๆถึงจะรู้สึกโมโหกับคำพูดพวกนี้